มแมลงสาบสีแดงก็เป็นอันว่าเสร็จสมอารมณ์หมายไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการเข้าร่วมรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรของพรรคประชาธิปัตย์ที่นําโดยเสียต่อเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคและเดชอิดขาวทองเลขาธิการพรรคพร้อมกับสองเก้าอี้รัฐมนตรีคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่ได้รับการจัดสรรปันส่วนมาให้ในทางการเมืองต้องถือว่าวันนี้พรรคการเมืองที่เก่าแก,แก่ที่สุดในประเทศ ได้กลายเป็นแมลงสาบสีแดงเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เซ็งแซ่ไปทั้งแผ่นดินว่าเตรียมนับถอยหลังสู่การสูญพันธุ์ทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์นั้นมีจุดยืนทางการเมืองที่ตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดและถือเป็นไม้เบื่อไม้เมากับระบอบทักษิณขณะที่คนเสื้อแดงเองก็ต้องใช้คําว่ามีความแค้นกับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเช่นกันแต่ทุกอย่างถูกลืมไปจนหมดสิน้นด้วยเหตุผลอันเลิศหรือว่าเพื่อชาติอย่างไรก็ดี ก่อนที่เส้นทางของทั้งสองพักจะมาบรรจบกันได้ย่อมไม่ใช่เหตุบังเอิญหากมีตัวละครสําคัญผู้อยู่เบื้องหลังการเชื่อมจิตได้อย่างเหมาะหมงและถือเป็นดีลการเมืองที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้เลยทีเดียวใครที่ติดตามการโชว์วิชั่นของทักษิณชินวัตรของสื่อใหญ่ค่ายบางนาเมื่อไม่นานมานี้คงพอจะเห็นภาพเพราะภายในงานเต็มไปด้วยตัวละครทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจมากมายและงานนี้ก็มีนายเดชอิกขาวทองเลขาธิการพรรคประชาธิป,ปัตย์และนายชัยชนะเดชเดโช รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไปปรากฏตัวด้วยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือต้องไม่ลืมว่ามาดามเดียวทวัฒนายาบุญนาคภรรยาของชายบุญนาคนั้นคือสมาชิกพักประชาธิปัตย์และเคยสมัครลงชิงชัยในเก้าอี้หัวหน้าพักมาแล้วก่อนที่จะถอนตัวเพราะคุณสมบัติไม่ครบและต้องไม่ลืมด้วยว่าทุนใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังสามีของมาดามเดียคือใครเป็นทุนใหญ่ที่ในยุทธการเมืองรู้จักกันดีเพราะให้การสนับสนุนหลายพรรคการเมืองทั้งพักเพื่อไทยและพรคประชาชาติ เป็นทุนใหญ่ที่หากนับหัวรัฐมนตรีในอดีตคอรมเศรษฐาก็เชื่อมโยงได้ถึง4รัฐมนตรีทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและบางส่วนของกระทรวงคมนาคมเป็นทุนใหญ่ที่วันนั้นก็ยืนถ่ายรูปคู่ทักษิณอย่างใกล้ชิดดังนั้นเมือ่อตัวละครมาปรากฏตัวโดยที่มีการนัดหมายเอาไว้แล้วจงหยาบแปลกใจว่าทําไมพรรคเพื่อไทยจึงเชื้อเชิญพรรคประชาธิปัตย์ให้เข้าร่วมรัฐบาลแบบไม่เคริเครเขินและพรรคประชาธิปัตย์กกเสียต่อ ก็ตอบรับแบบยิ้มราดเช่นกันขณะที่ก๊กนายชวนก็ได้แต่อธิบายว่าเป็นไปตามมติพักสถานเดียวเท่านั้นพร้อมกับได้แต่หวังว่าบรรดาพ่อยกแม่ยกพันแท้คงจะเข้าใจดังนั้นคงต้องติดตามกันต่อไปว่าพักประชาธิปัตย์ที่ได้รับสมญาว่าพักแมลงสาบจะบริหารจัดการพักของตัวเองในอนาคตอย่างไรเพื่อให้ไม่ปิดฉากทางการเมืองอย่างถาวรจากสถานการณ์ปัจจุบันที่สารวันเตียลงทุกทีก๊กเสียต่อจะนำพาพักไปในทิศทางใดก๊กนายชวนนายบัญญัติ จะทวงคืนพักกลับมาได้อย่างไรจะมีใครล่าออกจากพักอีกบ้างหรือไม่นี่นับเป็นโจทย์ที่สุดจะหินและมีเดิมพันสูงยิ่งสําหรับพักประชาธิปัตย์ที่วันนี้ได้แปลงร่างไปเป็นมแมลงสาบสีแดงอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว